ในวันปีศรีนรงจังหวัดครั้งที่10ประจำปี2565เป็นโต๊ะเครื่องบูชาในปีนี้นะครับนอกเหนือจากที่ท่านจะได้ภาคภูมิใจนะครับในการมาแสดงรำครั้งนี้แล้วนะครับทางเทศบาลนครสุรินทร์นะครับยังได้จัดทำนะครับปฏิบัตินะครับให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้รวมไปถึงนะครับผ้าผูกเอวนะครับขยะสิริพักดีศรีนรงจังหวัดปีที่แล้วนะครับมอบให้ก็จะเป็นเครื่องไหว้นะครับของช้างช้างเผือกนะอันนี้จะเป็นชุดช้างเผือกนะครับก็จะมีนี่ก็จะเป็นช้างหนึ่งตัวสวัสดีค่ะในตลอดระยะเวลา365วันที่ผ่านมานะครับเวียนว่านะครับเขาจะจัดแบบนี้แบบทุกช้างทุกตัวเลยใช่ไหมนะครับถือว่าเป็นท่าที่มีความเป็นการไหว้นะครับทุกตัวเลยนะจะนำเรียนนะครับพี่น้องรำกับเขาด้วยใช่ไหมในส่วนของท่าเราใช่ไหมครับเป็นหน้าที่ไปตากแดดนะครับตากฝนนะครับก็ต้องเกิดเรียกว่านะครับสีที่จางนะครับรวมไปถึงความกรอบของท่านะครับแต่ผ้าผืนนี้นะครับตลอดระยะเวลาอันนี้ก็จะเป็นช้างนะคะที่มีควานช้างต่างๆนะคะในสมัยนั้นนะคะร่วมกันในการจับช้างเผือกนะคะเพื่อถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินนะคะในสมัยนั้นที่เป็นช้างเผือกที่แตกออกมานะคะจนได้รับความดีความชอบนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์ของช้างเผือกนั่นคือเป็นสัญลักษณ์ของเป็นสิ่งที่หาได้ยากอยู่แล้วนั่นเองนะคะว่าวันนี้